โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำ Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ใน description นะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องโอเพนแชทกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชทนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลเนาะวันนี้จะพูดเกี่ยวกับการจัดรูนแล้วกันคือจากที่ผมคุยใน Open Chat เนาะผมรู้สึกได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนยังยึดติดกับคำว่าจัดรูนใช้เซต energy กับอะไรดีเซตเบรดกับเลนจ์เบรดกับเลดหมายถึงว่าเบรดเซตเนี่ยครับเซตคีเลดใช่ไหมกับเลดคือเซตคีดาเมจเนี่ยคือแบบมันต้องอย่างนั้นเท่านั้นไหมถ้าเกิดคุณต้องการบิวเซตคริติคอลสักเซตนึงอะไรอย่างเงี้ยคำตอบคือมันไม่ใช่แบบนั้นคือการจัดรูนอ่ะผมอยากให้โฟกัสที่ว่าคุณต้องการสแตทเท่าไหร่อย่างด้วงแสงผมต้องการที่จริงๆอันเนี้ยมันล้นนะคือผมต้องการเดฟ 8,000 เลือด 80,000 แต่นี้มันดันเดฟ 7,500 กับ HP 86,000 หรือว่าแบบจริงๆมันควรต้องแค่ 7,000 กับ 70,000 ด้วยซ้ำแต่เลือดมันเกินมาพอเกินมาก็อยากจะปรับให้มันเป็นเดฟ 8,000 อะไรเงี้ยคือเราต้องตั้งเป้าก่อนว่าแบบเราต้องการพลังประมาณไหนแล้วเรามีกำลังที่จะทำได้ประมาณไหนคืออย่างผมตอนนี้ตัวตึงๆผมก็จะได้ประมาณ135เนี่ย136 137เนี่ยประมาณนี้นะ135เนี่ย134ตัวที่ไม่ตึงลงมาก็จะลดหย่อนลงมาเนาะแบบเป็น103เป็น102 101ก็มันอยู่ทางนี้มันอยู่ที่ตัวที่เล่นคือพลังมันแค่ส่วนหนึ่งเอาแค่แบบเรารู้คร่าวๆไม่ต้องเปเนาะเพราะว่าพลังจริงๆมันขึ้นกับ Awake เรา Awake 9 Awake 15มันก็ต่างกันเยอะสกิลเต็มสกิลไม่เต็มมันก็ต่างกันเยอะอย่างแวมลมผมแค่ Awake 9มันก็จะได้แค่นี้แหละในความสามารถของผมตอนนี้เนาะความสามารถของ ID ตอนนี้แล้วกันใช้คำว่า ID ดีกว่าอย่างจินนะมันก็ต้องกึ่งดาเมจใช่ไหมผมก็ต้องการคริติคอลไม่เกินสัก80นี่ก็ล้นมาหน่อยนึงมันคือมันไม่ได้ดั่งใจเป๊ะๆหรอกแต่คริติดาเมจผมก็ต้องการด้วยระดับหนึ่งแบบเกิน100อยากให้ได้ถึงหลัก150ด้วยซ้ำแต่ว่าผมก็ต้องการเลือดทีเนี้ยพอเราได้โจทย์ปุ๊บอะสิ่งที่เราต้องทำคือเช็คที่รูนเบอร์2รูนเบอร์4แล้วก็รูนเบอร์6นะคืออย่างของจินนี่ผมก็คือเอา6ดาวเหลือๆมายัดลงไปวันก่อนนี้เองนะ คือถ้าจะให้ดีอันนี้ผมต้องเป็นคีย์ดาเมจเนาะโดยที่มีออฟลองเป็นคีย์เลทมันก็จะทำให้ตรงเนี้ยสวยขึ้นคือคีย์เลทจริงๆเอาแค่สัก60 65 65% 70% พอละแล้วคีย์ดาเมจ150ขึ้นไปผมว่าแม่งเวิร์คมากๆโดยที่เลือดต้องแบบ 80,000 อัพนะสำหรับจินน้ำมันก็จะมีเป้าหมายประมาณเนี้ยซึ่งเวลาบิวอ่ะผมก็จะมาดูรูน6ดาวอ่ะคือยังไงดีมันไม่จำเป็นที่จะต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเก็บรูนพวกนี้ก่อนเดี๋ยวผมงงเดี๋ยวผมงงอันนี้ก็รูนจะเป็นรูน6ดาวทั้งหมดนะฟิลเตอร์ก็อย่างงี้นะรูน6ดาวแล้วก็เช็คเนี่ย00แล้วก็เบสเรทใช่มั้ยที่เหลือ0หมดใช่มั้ยอันนี้ช่องเบอร์3เป็นเก็บทั้งหมดเงี้ยผมก็ store all เก็บหมดเลยแล้วก็เอาเนี่ย take out allคือมันไม่จำเป็นจะต้องใช้เซตนี้นะผมมาดูเบอร์4ก่อนอันนี้ผมไม่รู้ผมมีอะไรบ้างนะจำไม่ได้คือเบอร์4ถ้าเกิดจะใช้เซตเลือดหรือเซตเดฟในจินน้ำเพื่อให้ได้คีย์ดาเมจคุณก็ต้องมีเบอร์4ที่เป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นคีย์ดาเมจนำมาก่อนแอตแทคลองก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่สำหรับตัวจินน้ำเนาะแต่มันก็พอจะได้นะไม่ถึงกับว่าไม่ได้นะแต่มันอาจจะดีกับตัวที่เป็นสกิลดาเมจทั้ง2สกิลอย่าง J Not ก็ต้องดูไปประมาณนี้นะคือไม่อยากให้ยึดติดคำว่าเลดหรือเบสอะแต่เดี๋ยวผมหาก่อนนะอย่างอันเนี้ยเห็นป่ะผมมีเดฟ2อันด้วยผมมีรูนเดฟ2อันคือทำไมถึงใช้เดฟเพราะตอนนั้นมันดีไงมันมี HP มีคีย์ดาเมจคือผมต้องการคีย์ดาเมจเกิน100ไงสำหรับตัวชนนี่คือตัวชนนะก็คือดูดิเดฟ 4,000 HP 87,000 ใช่ไหมแต่ผมก็ยังมีคริติคอลประมาณหนึ่งอยากได้คิแรงกว่านี้ด้วยซ้ำนะแต่ว่า
เออมันก็ตามกำลังเนาะมันเป็นรูน5ดาวอยู่เลยอันนี้เออแต่ว่าก็คือจะหารูน6ดาวมันก็ไม่ได้ง่ายไงเพราะว่านี่มันคือรูน5คะแนนใครยังไม่รู้วิธีนับคะแนนอ่ะเดี๋ยวผมสอนในคลิปนี้ด้วยนะวิธีนับคะแนนรูนอันนี้คือรูน5ดาวที่เราต้องการเป็นเรามาใส่สลัดใช่ไหมเราต้องการเลือดเราต้องการคริติคอลเราต้องการ ACC มันก็มี ACC มี HP มีคริติคอลตรงตามสเปค3แถวจาก4แถวแล้วพอบวกมามันดันได้เป็น S2 S3 S2 ในที่เราต้องการ S1 คือ1คะแนน S2 คือ2คะแนน S3 คือ3คะแนนครับอันนี้ก็จะเป็น S2 บวก S3 บวก S2 มันก็จะได้7คะแนนเออซึ่งรูน7คะแนนจริงๆสามารถตัด ACC ออกได้ถือว่าเป็นของแถมแต่เป็นของแถมที่ตรงสายไงแต่รูน5คะแนนก็ไม่ได้แย่ไงจะนับว่า ACC เป็น 0.5 ก็ได้นะเออเพราะนั้นไอ้นี่มันคือรูน5คะแนนถึง6คะแนนอย่างเงี้ยจะหา6ดาวมาแทนมันยากอย่างเงี้ยรูน3คะแนนแล้วแบบค่าหลบไม่ได้ใช้ Attack ก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ป่ะก็รูน3คะแนนเองอันนี้4คะแนน5คะแนน6คะแนนอ่ะอันเนี้ยอาจจะแทนได้แต่นี่คือรูนกาดใช่ไหมถ้าผมจะเปลี่ยนเข้าไปเดี๋ยวผมจะหายเลือดผมจะเยอะขึ้นซึ่งมันก็อาจจะไม่ตรงตามสเปคที่ต้องการถ้าเกิดใส่เลือดหมดเลยอาจจะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคู่หนึ่งออกเป็นเดฟแทนเออซึ่งก็ต้องมาไล่ดูเนาะอย่างเงี้ยอาจจะต้องใส่เดฟแทนซึ่งมีคีเลตอาจจะลุ้นได้นะเป็นเดฟ HP ไม่มีเปอร์เซ็นต์ในรูนเบอร์2ผมว่าโอเคอยู่ไม่ถือแย่ถ้าลงคีเลตเยอะๆถือว่าดีเออประมาณนี้นะวิธีทำรูนคือเราให้ดูสแตทก่อนทีเนี้ยอย่างเจนอสผมอะหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดไม่ดูว่ารูนเซตอะไรอ่ะมันมีคนก็คือมีคนคิดว่าผมเล่นรูนเลดรูนคีดัมเมจนะครับรูนเซตเนี้ยโดยที่ไอชิ้นล่างเนี้ยผมไปใส่เป็นแบบ attack เปอร์เซ็นต์หรือว่าใส่เป็นเลือดอะไรก็แล้วแต่เนาะซึ่งอันเนี้ยผมก็ใส่เป็น HP เปอร์เซ็นต์เป็น attack เปอร์เซ็นต์ผมต้องการ attack ให้เกิน 4,000 เนาะในตัวเจนอสให้มันแรงหน่อยนึงโดยที่เลือดต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 นี่คือสิ่งที่ผมตั้งไว้พอบิวมาเรื่อยๆมันก็ได้เลือด69,000คือเกิน60,000นี่ก็คือแบบโอเวอร์แล้วอะพอแล้วเนาะประมาณนี้โดยที่เดฟอันนี้เดฟน้อยไปคือถ้าลด HP ลงไปได้แบบเหลือ60,000โดยที่เดฟขึ้นมา 3,000 ผมว่าจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้จัดรูนคร่าวๆเนาะแต่ตอนนี้มีรูนใหม่มาเนาะก็จะเป็นรูน Destroy รูนเนี่ยคือมันเป็นรูนที่ใช้แล้วทำให้ Max HP ฝั่งตรงข้ามน้อยลงเรื่อยๆมันไม่ได้มีสแตทโชว์ตรงนี้เพราะฉะนั้นจะทำให้ตัวที่ใส่รูนคู่เนี่ยบิวยากพอใส่นี่1คู่ปุ๊บมันก็ต้องแบบบิวสแตท HP ถ้าคุณจะเล่นสาย PVP ก็ต้องมีเลือดไม่ต่ำกว่า 50,000 ต้องมี Attack สัก 2,500 หรือ 2,900 ขึ้นไปต้องมีคีเรทที่ 60-80% ต้องมีคีดาเมจแบบ 150% ซึ่งผมไม่ถึงนะคือการโล่นี่ยังบิวไม่ดีนะคือดูวิธีดูง่ายๆนะว่าไม่ดีอ่ะแม่นยำ 40% ออกมาทำไมหลบหลีก 11% รีสิสแทนซ์ 42% แม่นยำเอฟเฟกต์ 29% คือแบบรีสิสแทนซ์ยังพออารุ่มอร่วยได้นะเพราะแบบอาจจะต้องใช้ให้มีบ้างไม่ถึงกับว่าโดนติดดีบัฟง่ายจนเกินไปแต่ว่าแม่นยำมาทำไมวะ40หลบหลีก11นี่คือแบบไม่มีประโยชน์เลยแม่นยำเอฟเฟกต์ก็ไม่มีประโยชน์ 29% เนี่ยเพราะนั้นอันนี้รู้เลยว่ารูนมันยังไม่คลีนคือรูนมันยังไม่แบบไม่เคลียร์คือถ้าเคลียร์จริงมันจะไม่มีพวกเนี้ยโผล่ออกมาผมจะยกตัวอย่างให้ดูแบบอย่างนี้ก็ได้นะอย่างเงี้ยมีแม่นยำติดมาแค่12ซึ่งมันไม่ได้แย่เนาะส่วน ACC กับ Resistance เนี่ยถือว่าของแถม Critical เนี่ยไม่ดีคือผมอะยังเอาออกไม่หมดถ้าเกิดเอา Critical เอาพวกนี้ออกอาจจะได้เลือดอาจจะได้เดฟอาจจะได้ Attackอาจจะได้แม่นยำเอฟเฟกต์เพิ่มอาจจะได้รีสิสแทนซ์เพิ่มซึ่งมันดีกว่ากับตัวดวงแสงประมาณนี้อ่ะทีเนี้ยคือผมกำลังจะออกซีรีส์คลิปที่จะไล่ตามสมุดเนาะก็ตอนนี้มีทำไปแล้ว2คลิปนะครับก็เป็นธาตุไฟแถว1กับแถว2เนาะเดี๋ยวจะทำครับเดี๋ยวจะทำธาตุไฟแถว3แถว4แถว4ผสมไอ้9หางไปเลยนะทีเนี้ยผมจะไม่มานั่งบอกนะว่าตัวลิงต้องใส่รูนเลือด4ชิ้นรูนเดฟ2มันแบบไม่ใช่ประเด็นพอยต์คือเป้าหมายเป้าหมายของลิงควรจะต้องมีเลือด 50,000 ควรจะต้องมีคริติคอลสัก 60-80% หรือ 70% กำลังดี
คุณต้องมีคีย์ดาเมจสัก130-150%นะอะไรแบบเนี้ยคือผมจะบอกสแตทให้ประมาณไหนแล้วบอกเหตุผลให้ว่าเพราะอะไรเออโดยที่หลังจากนั้นอ่ะคุณต้องไปดูในคลังตัวเองแล้วว่าเอ้ยฉันมีรูนพอที่จะทำแบบไหนเออคือมีเพื่อนผมทำรูน Attack Speed มารูนเบอร์2เนี่ยมี Attack Speed ไม่คิดว่าจะได้ใช้นะสุดท้ายเขาได้ใช้นะได้ใช้กับ Ifit ไฟเออคือแบบใครจะไปคิดวะใช่ไหมเนี่ยก็ต้องตีไว้เนาะอุ๊ยเอามาเนี่ยผมก็ตีไว้เนาะผมก็ลุ้นว่ามันแบบจะลงคีย์ดาเมจสัก3แต่มันก็ไปลงแบบหลบหลีกผมก็เก็บไว้นะอันนี้อาจจะส่งต่อแต่แบบยังเก็บไว้อยู่เพราะว่ามันเป็นรูนเลือดผมยังไม่มีที่ดีกว่าก็จะเก็บไว้อย่างอันนี้คือดีเลยอันนี้คือเก็บไว้เลยเป็นแอตแทกใช่ไหมแล้วมีคีย์แต่ว่าเป็นรูนเดฟอันเนี้ยคือสามารถใช้ได้ทั้งสายขวานพวกสายขวานใช้แล้วมันจะทำให้บิวง่ายขึ้นหรือว่าพวกโล่ที่มีดาเมจพวกคิเมล่าก็คือตัวคิเมล่ามันแรงตามเดฟใช่ไหมอันนี้คือรูนเดฟซึ่งแรงตามเดฟไม่ได้หมายความว่าแอตแทกมีประโยชน์นะแอตแทกมันก็ทำให้สกิลแรงขึ้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมไปดูคีย์น้ำให้เนี่ยมันคือ452%ของ Attack บวกกับ678มันใช้ทั้ง Attack และ Dep เพราะนั้นการมี Attack และ Dep มันก็วินวินคืออันไหนก็ได้มันนำให้แรงขึ้นทั้งคู่แต่ถ้าเป็น Dep จะดีกว่าเพราะ Dep มันได้ถึกด้วยแล้วมันก็แรงด้วยเอออย่างอ่ะอย่างเซตเนี้ยอันนี้คือเซต Dep นะเอออันนี้คือเซต Dep นะเดี๋ยวผมทำเซฟไปเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าจำได้ว่าเซตเนี้ยมีเดฟแล้วก็มีดาเมจเนี่ยเดฟ 6,800 นะครับถ้าเกิดเอาร่วงแสงไปใส่ได้คะแนน power อยู่ที่132,000เนาะแอตแทก 2,100 เดฟ 6,800 เลือด 52,000 เอออันเนี้ยคือรูนที่ผมเตรียมไว้ให้คิเมล่าน้ำหรือว่าดากอนไนในอนาคตทีเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นรูนเซตที่ให้เดฟเยอะแต่ว่ามันคือเซตเบสกับเลดก็คือเซตคริติคอลเลดกับคริติคอลดาเมจเนาะโดยที่คริติคอลเลดก็กลางๆคริติคอลดาเมจก็ใช้ได้ไม่ได้แย่แต่มีเดฟที่เยอะกับมีเลือดที่เยอะโดยที่ผมไม่ต้องใช้รูนการ์ดเลยสักครู่เดียวอ่ะเออไม่ใช่สักครู่ที่แปลว่าแบบนึงนะสักครู่เดียวคือปกติแล้วถ้าจะเอาเดฟปุ๊บคุณก็ต้องมารูนอันนี้เลยใช่ไหมแล้วก็อ๋อจะเอาคริติคอลก็คือหาออฟลองที่มีคริติคอลเลดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มาบิวถูกปะแต่ว่ามันไม่จำเป็นไงคุณจะใช้เซตอะไรก็ได้คุณจะใช้เซตเลือดก็ได้เอาคู่คริติคอลเรทออกก็ได้นะถ้าเกิดมันเป็นเลือดที่ให้ค่าคีเรทเยอะมากๆอย่างเงี้ยน่าใช้ใช่ไหมรูนเดิมนี่ว่ามันจะมีเม็ดหนึ่งที่แบบคีเรท4หาไม่เจอเว้ยอย่างเงี้ยคีเรท3อันนี้พอได้นะคีเรท3มีเดฟที่เป็น A2 มันจะน้อยกว่า S2 อยู่แบบนิดนึงอะประมาณเท่าไหร่วะไม่แน่ใจอาจจะน้อยกว่าสัก 2% 3% เนาะแล้วก็มีคีดาเมจห้อยมานิดนึงเออไม่ถือว่าแย่ใช้ได้เออประมาณนี้คือพวกนี้ก็ยังใช้ได้นะแบบเอาเลดออกแต่ว่าอันนี้คือผมบิวไว้เสร็จละเดี๋ยวผมแค่รอใส่สมุดกับรู้สึกจะมีเม็ด2เม็ดมั่งที่เอ๊ะไม่มีอ่ะคือจำได้ว่ายังมีเม็ดต้องแก้เนี่ยคริติคอลเรท SC แล้วก็เป็นเดฟ1ถ้าเกิดไอชิ้นเนี่ยมันอยู่ในเซตเลือดหรือเซตอะไรเงี้ยผมก็เอามาใช้นะเออโอเคประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องการนับคะแนนโอ้13นาทีแล้วเหรอ13นาทีแล้วเอางี้เดี๋ยวผมทำคลิปหน้าเนาะจะเป็นสอนนับคะแนนรูนแต่ละชิ้นละกันเดี๋ยวผมขอติดไว้เรื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวซีรีส์คลิปรีวิวตัวละครทั้งหมดจะไล่ทยอยออกมาให้ครบทุกธาตุนะครับผมจะทำทุกธาตุเลยยันมืดเลยนะผมก็จะทำการบ้านมาระดับหนึ่งแหละผมไม่ได้มีทุกตัวคืออย่างที่คุณเห็นเนาะธาตุมืดคือผมเกลือมากดูสิผมมีแค่ดวงแสงที่ติด ID มาตอนเริ่มเออผมมีแค่นี้แหละอย่างอื่นคือผมไปศึกษาเอาเองจากเพื่อนผมนี่แหละว่าแบบเอ้ยเจอตัวนี้สู้ยังไงใส่ยังไงกันบิวยังไงกันแล้วเราจะสู้เขายังไงเออ
แต่ตัวแต่ถ้าอื่นผมก็มีค่อนข้างเยอะละพอรู้เรื่องละโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยนะไว้เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ